สวัสดีครับวันนี้มาทำดิมเมอร์นะครับหรือว่าเครื่องหรี่ไฟเอาไว้ใช้งานกันเองเนาะหรือจะเรียกว่าประกอบเองก็ได้นะครับมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้งานกันก่อนนะครับก็จะมีสายไฟพร้อมปลั๊กตัวผู้นะครับดิมเมอร์เนาะหรือว่าโมดูลสำหรับหรี่ไฟนะครับ1ตัวซึ่งสเปคก็จะประมาณนี้นะครับกำลังไฟสูงสุดก็อยู่ที่ 2,000 วัตต์กระแสก็25แอมป์นะครับแรงดันไฟฟ้าก็110ถึง250โวลต์ AC นะครับก็คือไฟกระแสสลับนะครับไฟออกก็ตั้งแต่50โวลต์ถึง250โวลต์หน้าตาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอันต่อไปก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องพลาสติกแล้วก็จะมีตัวปลั๊กนะครับความจริงผมอยากได้ปลั๊กแบบตาเดียวนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่มีนะมีตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้ใช้ก็แล้วกันนะครับกล่องเขาก็จะแถมสกรูมาให้ด้วย4ตัวนะครับการจัดวางผมก็จะจัดวางประมาณนี้นะจะให้มันอยู่ตรงกลางกล่องพอดีนะครับแล้วก็กะเอานะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเจาะรูนะครับเจาะรูด้านข้างนี้เราก็กะเอาพอประมาณนะครับอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากขนาดนั้นก็ได้นะครับใช้ดอกสว่านทรงเจดีย์นะครับในการเจาะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับพอลงไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเลยเนาะพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันใส่ได้พอดีไหมนะมันจะมีน็อตอยู่ตัวนึงเราต้องเอาน็อตตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้มันสามารถที่จะเอาออกแล้วก็เราจะเอามาเนี่ยครับประกบเข้าไปเพื่อให้มันยึดติดกับกล่องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการลองใส่คร่าวๆเฉยๆนะครับว่ามันใส่ได้พอดีไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใส่ได้หมุนได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูให้สายไฟเข้าไปก่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสายไฟนี้ผมปอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นสายขนาด 0.75 นะครับก็ทนกระแสได้ประมาณ 7-8 แอมป์นะครับก็ราวๆ 1,500 ถึง 1,600 วัตต์นะเวลาจะใส่หรือว่าเวลาจะต่อสายผมต้องถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาต่อแบบที่มันติดกับกล่องแบบนี้มันค่อนข้างจะทำยากนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาต่อสายแล้วค่อยประกอบเข้าไปอีกทีนึงนะครับส่วนการต่อสายนะครับเดี๋ยวผมมีรูปขึ้นให้ดูนะก็ลักษณะตามนี้เลยนะครับ220โวลต์อินนะครับมันก็จะแยกเป็นนิวตรอนเป็นเส้นลายชัดเจนนะครับเท้าก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะใช้เป็นเคเบิลไทนะครับรัดตรงหัวสายไฟไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันการกระชากนะครับสายจะได้ไม่หลุดนะแค่ใช้เคเบิลไทรัดแบบนี้มันก็แน่นดีใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายกันครับผมในส่วนของสายสีฟ้านะครับก็จะเป็นเส้นนิวตรอนนะครับก็จะใส่ช่องบนสุดเนาะก็ทำการหมุนสกรูให้แน่นนะครับแน่นพอสมควรนะครับเอาแค่พอตึงมือส่วนเส้นสีน้ำตาลก็จะเป็นเส้นลายนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสีฟ้าเป็นนิวตรอนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเป็นเส้นลายเนาะส่วนในตัวปลั๊กนะครับผมทำการยืดเข้ากับฝากล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจาะรูให้สายมันออกมานะครับแล้วก็ใช้สกรูอีก2ตัวยืดกับกล่องไว้นะครับตัวนี้ผมไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับแต่ว่าการต่อก็ไม่ได้ยากนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาต่อสายกันนะครับสีดำนี่ผมจะให้เป็นลายนะครับสีดำนะครับส่วนสีเทาก็จะเป็นเส้นนิวตรอนนะครับจัดการขันให้แน่นนะครับสำหรับสายไฟนะแน่นพอตึงมือนะครับทั้งสองเส้นเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นนิวตันเข้านะครับตัวนี้จะเป็นนิวตรอนออกนะครับสีนี้ก็จะเป็นเส้นลายขาเข้านะครับเส้นลายขาออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการต่อง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกับคืนเนาะเราก็ใส่กับคืนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ยึดเข้าไปเดี๋ยวเราหาครีมมาล็อกให้มันแน่นนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ขยับนะแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับผมสายไฟที่เรามาต่อเข้ากับตัวปลั๊กเนี่ยจะให้มันยาวนิดนึงนะครับเวลาใส่มันจะได้ง่ายเวลาเราเปิดเวลาเราใส่นะครับสกรูใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ
แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันจะเป็นไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้เป็นสว่านนะก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวลองอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานกับหินเจียดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคเลยนะครับกับงบประมาณไม่เกิน100บาทนะครับถ้าหากว่าท่านไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวโมดูลหรือว่าตัวแผงวงจรตัวนี้ไว้ให้นะครับราคาไม่แพงนะครับใน Shopee เนาะถ้าสนใจไงก็ลองไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ